สวัสดีครับผู้ชมครับทรูวิชั่นขอนำผู้ชมมาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับมาชมเกมเอเชียแชมเปี้ยนลีกนะครับมาเกมในรอบแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม G ครับวันนี้นาวิยากับปลัสครับเจอกับโปรฮังซิลเลอร์กันนะครับคุณสรุปพิทุนิตครับผมรุ่นสอนสัมพันธ์ครับจำที่ผู้ใหญ่ครับรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศเลยครับเอาครับเกมเริ่มครับมาดูว่าวันนี้ครับใครจะทำได้ดีกันเปิดทะลุช่องมาครับขึ้นมาทางขวานี่เป็นได้ไมดะลากสับขาหลอกแล้วไหลย้อนกลับมา มาจับบนนี้ลั่นไปครับจะเอาฟาวไม่ได้ไปทิ้งตัวซะก่อนนะครับฉีกหนีออกมาทางขวาครับแล้วก็คัตแบ็กกลับไปครับเห็นเพื่อนเติมขึ้นมาสปีดครับก็ไกลมาครับอินากิแตะมาสวยครับครับไซโตะไซโตะมุดไปถึงเส้นหลังแล้วอ่องหลบ2มาไซโตะแล้วไซโตะปั้นเลย1โอ้โหแม่บอลไปชนเสาครับโอ้โหแม่น่าได้ขึ้นนำมากครับมาคนเดียวครับจังหวะนี้แต่ว่าเหมือนจะเปิดนะครับหลบมา2คนครับแล้วขยับนิดนึงหลอกยิงเลยครับโอ้โหเล่นเอาคังคันมูเนี่ยก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอครับเนี่ยครับโอ้โหชนเหมือนจะชนคานสำเหลี่ยมเลยครับโอ้มุมนี้ดูครับยิงไม่เปิดครับยิงเองครับเข้าสำเหลี่ยมเลยแหมหรือว่าชนซะก่อนครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางนาโกย่าเปิดโด่งเข้ามาครับได้โขกแล้วก็คำคานไปตัวหม่งนี่เป็นโจบินกวางนะครับเซนเตอร์ที่เติมขึ้นมาครับแล้วได้โขกลูกนี้ครับโดยโรยครับแล้วเนี่ยครับขึ้นเอาชนะผู้เล่นของนาโกย่าสองพิชิตะอินากิยิงเลยครับคำคานขอได้ลองสักหน่อยอินากากินะครับแต่งบอลมองเลยครับเห็นคังยอนมูออกมาไกลหรือเปล่าก็ซัดเลยครับข้ามคานไปเยอะครับโชอินากากิบอมโด่งขึ้นมานะครับโอ้สอดมาสวยแล้วบังฮูนล็อกเข้ามาด้านในครับจับได้แล้วยิงตรงนี้ปัดไว้ก่อนครับโอ้หลักโอกาสยิงครับกองกิเปียวโอ้โหแต่ว่ามีคูลิ่งเบรกนะครับหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากซาอุดิอาระเบียบอกไปดื่มน้ำดื่มท่าก่อนแล้วดูจังหวะยิงจังหวะนี้นะครับของควอนจีเปียวครับโอ้โหบอลไม่ฉลับนะครับแต่ว่ามาทิศทางนั้นได้เลยครับสายโตโอ้โหพลิกสวยมากกับสายโตคล่องเหลือเกินครับลุยขึ้นมาสายโตจ่ายนิดจ่ายเบาไปนิดนึงครับยังได้แค่นี้คาคิซานิยิงเลยครับลูกนี้โอ้โห1-0ครับโอ้ยิงเด็ดขาดมากครับคิซานิโอ้โหยิงนอกกรอบครับมาเสียบมุมเลยโอ้โหเท้าโดนวางเท้ายิงหนักมากครับคาคิซานิโอ้โหจังหวะเนี่ยสายโตให้เหมือนจะสั้นไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเก็บบอลแล้วหมุนกลับมาอีกทีครับโอ้โหคิมกีดองโอชิฮิโรคากิชานิครับดูครับวนมาซัดลูกนี้บอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับหมดสิทธิ์เลยครับทางคังเฮือนมูดูครับเข้าข้อเลยจริงๆครับแล้วบอลมาในโอ้โหพื้นที่แบบไม่ได้สูงมากนะฮะแล้วก็พุ่งแรงมากครับเห็นแต่ไม่ทันครับคังเฮือนมูครับ1ประตูต่อ0เลยครับนาโกย่าออกนำไปก่อนแล้วครับขยับไม่ทันไม่คิดจะยิงตรงนี้เลยนะครับต้องจะยิงหนักมากครับแล้วผู้สินครับก็เป่าครับจบครึ่งแรกครับไปเดียวกับปัสครับที่นำบังซิลเลอร์ไปก่อนครับ1-0จ่ายขึ้นมาให้ยามาสกิจ่ายสวยครับจากที่ตอนนี้ให้ยามาสกิยามาสกิลากตัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมุมแคบยังต้มตัวคว้าไม่ได้รองครับที่ลงมาแล้วโกยามาสกินะครับล็อกตัดมาแล้วเข้าซ้ายครับบอลเลยมาถึงโซมาโอ้เลยมาครับมาทุสล็อกเข้ามาสวยครับดูจากที่ตอนนี้คาคิซานิไหลมาจับยามาสกิแล้วยิงติดบล็อกโอ้โหแต่ว่าได้จุดโทษครับบอลไม่โดนแขนครับโอ้ล้มตัวมือตะคุบเลยครับฝั่งของโปฮังตัดสินใจทิ้งตัวแล้วบล็อกนะครับชินกวางฮุนเนี่ยครับแล้วโดนท่อนแขนแหมก็ชัดเจนครับแบบนี้ครับผู้สินชาวซาอุดิอาระเบียครับโมฮัมเหม็ดชี้เป็นจุดโทษเลยครับ2สกอร์ครับของทางฝั่งนาโกย่าครับจะมีใบเหลืองด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับใบเหลืองไปด้วยครับบางคุณอ้าวแต่ถ้าเหลืองในบางคุณนี่ไม่ต้องดูแต่เหลืองไปแล้วนะครับใช่ครับแต่ใครโดนเหลืองต้องดูที่
ถ้าเหลืองนี่เหลือง2นะฮะต้องไล่ออกเหลือ10ตัวเลยนะครับโปหังเพราะว่าเขาเพิ่งโดนไปในครึ่งเวลาแรกนี่ครับเดินเรียบร้อยเลยครับนี่ครับชินกวางคุณดวลกับยอนมูครับมาเทอุสยิงลูกนี้อ่ะโป้โหปัดได้แต่ว่าบอลแรงครับยังเข้าประตูอยู่ดีว่าใจหายวูบเหมือนกันครับมาเทอุสเนี่ยโอ้พุ่งถูกท่านะครับคังฮอนยอนมูแต่ว่าซ้ายของมาเทอุสแรงมากครับโตรยิงลูกนี้หูปัดโดนนะครับแต่ว่าบอลมันยังแรงพอครับปรินแล้วก็เช็ดใต้คานเข้าไปครับ2ประตูต่อ0ครับนากุย่าแกมปัสออกนำโปฮังสตูเลอร์ไปแล้วครับและในสถานการณ์ที่โปฮังเหลือ10คนด้วยนะครับเอาข้ามให้ครับโซมิยาสกิไขมาแล้วล็อกหนีครับคีตานิไหลต่อมาลุยโซมะยิงโอ้เข้ากันตะข่ายว่าบอลไหลเป็นช่องเลยครับโอ้ให้สวยมากนะครับทางโยอิชิครับยิงดูดนอกกอบไปดูจังหวะเล่นด้วยกันดีมากครับเนี่ยครับไม่ล้ำหน้าด้วยโอ้แต่ว่ามุมเอาไหลมาครับยามาสกิให้มาเทอุสมาเทอุสแตะมาแล้วยิงแหงลูกนี้โอ้โห 3-0 ครับโอ้เรียบร้อยเลยแบบนี้จบเลยครับเกมนี้โอ้นี่ตัวสำรองลงมายิง2เลยนะครับมาเทอุสคาสโตรครับโอ้จังหวะที่แนวรับของโปฮังอ่ะอ่านพลาดนะครับอ้อมมาครับแล้วก็เกมแรกของโปฮังชะงักกันหมดครับโอ้โหคิดอีกทีมาเทอุสยิงดูครับสวนผ่านทางคังฮยอนมูเข้าไปครับบินเอื้อมแล้วก็มันไม่ถึงจริงแล้วบอลชนเสาโอ้เช็ดเข้าไปดูไปเลยครับโอ้3ประตูต่อ0ครับนาโกย่าโอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับการครับปาทิอุสปาทิอุสปั่นลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับจะแฮตทริกเอาครับปาทิอุสอันตรายทีเดียวครับหาช่องแล้วเจตนาปั่นเลยนะครับให้มันหนีมือสมประตูครับทางคังยอนมูแต่ว่าทดเวลาครับก็หมดเวลาการแข่งครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับนางุย่าแกรมปัสครับก็เอาชนะโปฮังซิลเลอร์ไปได้นะครับ3ประตูต่อ0